อุ้ยเก้งเราตื่นเต้นเราเดี๋ยวหน่อยนะคะที่ในเจ้าของร้านคืออะไรอ่ะคะอ๋อเป็นคาเฟ นี่มีโครงการคนละครึ่งด้วยเหรอคะเราจริงๆแล้วมันจะไม่สั้นนะคะคุณเนี่ยตอนที่เราไปสเก็ตในลูกตาไปเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่โควิดเลยค่ะนี่เปิดถ่ายรถเองเปิดถ่ายรถเองมาก่อนทำงานโรงแรมค่ะมาก่อนเป็นพนักงานโรงแรมโอ้ยพลังพลังกับเด็กใช่ไหมกับเด็กใช่ก็เป็นลูกค้าประจำน้องเลยนะน้องชอบเป็นคนสก๊อตเลยไม่ขึ้นค่ะแต่ว่าแอดไลน์ได้ข้างเกียวค่ะอ
ซึ่งกับคนขออนุญาตถ่ายภาพนะไม่ไม่ไม่ก่อนหน้านี้ตอนก็ออกจากโรงแรมมาตั้งแต่โควิดรอบแรกเลยโรงแรมที่ไหนอะคะเป็นโรงแรมที่อ่าวนางอะที่กระบี่โรงแรมออลิเดย์อินค่ะแล้วเรามาเปิดร้านยืนดูดครับก็ตอนออกมารอบแรกยังไม่ได้เปิดเลยค่ะตอนแรกก็ทำงานบริษัทไปก่อนแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นมันก็มีรอบสองก็เลยหลังจากรอบสองก็เลยมาเปิดค่ะเป็นคนชอบกาแฟอยู่แล้วค่ะก็อยู่โรงแรมก็ทำห้องอาหารประมาณนี้ค่ะก็มีในส่วนของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มประมาณนี้ค่ะก็มีความรู้ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็ผสมกับว่าเราชอบกาแฟด้วยก็เลยคิดว่าลองมาเปิดดูมันน่าจะดีก็ผลตอบรับก็โอเคค่ะใช้ไอ้ท้ายรถเนี่ยค่ะทำเป็นร้านเนี่ยแนวคิดเกิดจากอะไรเกิดจากว่าเราอยากขายอะค่ะแต่ว่าเราไม่มีรถหรือว่าไม่มีอะไรอย่างอื่นก็คือมีรถเก่งอยู่คันนึงก็ว่าถ้ามีรถเก่งๆอย่างเงี้ยคือทำยังไงได้บ้างก็คิดอะค่ะว่าก็ลองแบบลองเปิดท้ายดูอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆมาเปิดนี่ยังไม่มีเต็นท์นะคะแล้วก็มีโต๊ะนี้ตัวเดียวที่นั่งก็ไม่มีก็เลยตั้งชื่อเป็นร้านยืนดูดใช่ค่ะก็คือเปิดท้ายแล้วก็ชมกาแฟอย่างนี้เลยใช่ค่ะเปิดท้ายแล้วก็ชมดูแล้วก็ที่เปิดเป็นยืนดูดเพราะว่าไม่มีโต๊ะไม่มีที่นั่งให้ตั้งแต่รอบแรกค่ะเมนูเด่นของเราเป็นอะไรมีอะไรก็ส่วนมากก็คือแรกๆเลยค่ะที่มาขายแรกๆอ่ะจะเน้นกาแฟอย่างเดียวจะไม่มีอย่างอื่นเพราะว่าเราตั้งใจอยากดึงจุดเด่นของกาแฟอ่ะค่ะก็คือ
ก็ทางร้านก็จะเป็นเมนูพวกอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าจะใช้กาแฟจากภาคเหนือจากเชียงรายค่ะเป็นกาแฟสดเป็นกาแฟสดค่ะแล้วก็บดทุกวันบดมืออะไรเงี้ยค่ะมีราคากี่บาทก็คือตอนนี้30บาททุกแก้วยกเว้นจะมีเมนูเสริมก็คือกาโน่น้ำส้มที่ลูกค้าเรียกร้องมาแล้วก็กาโน่น้ำผึ้งแล้วก็มักเกียโต้ที่ราคามากกว่าไป10บาท20บาทค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการนี่เป็นแบบไหนคะจะเป็นลูกค้าในเมืองค่ะจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะมีแนวแบบวัยรุ่นกลางคนอย่างเงี้ยค่ะก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบลูกค้าจากในเมืองเขาจะชอบสไตล์แบบเอาท์ดอร์ประมาณนี้ค่ะจะชอบแบบธรรมชาติเขาบอกว่าบางทีก็เบื่อกาแฟแล้วส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าคนทำงานประมาณนี้ค่ะต่อวันนี้เราขายได้กี่แก้วตอนแรกที่ว่ามาขายอะค่ะก็ลูกค้าตอนที่โควิดรอบที่2ที่3ยังไม่เข้าก็ประมาณวันนึงเกือบ100แก้วประมาณ98ประมาณนี้แต่ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ 50-60 แก้วอาศัยลูกค้าประจำค่ะร้านเปิดกี่โมงตั้งแต่กี่โมงร้านเปิดตั้งแต่ก็คือเริ่มขายเลยค่ะเพราะประมาณ 8 โมงแต่ว่าปิดเนี่ยมันมีเวลาไม่แน่นอนว่าอยู่ที่สภาพอากาศด้วยค่ะถ้าฝนตกแรงๆก็เก็บวันไหมคะเปิดทุกวันหยุดทุกวันจันทร์ค่ะก็อาทิตย์นึงก็จะหยุดวันจันทร์แต่ว่าจะมีบางวันที่มาขายแล้วก็จะแจ้งลูกค้าทางเพจค่ะแล้วก็บางวันที่ว่าหยุดที่ไม่ใช่วันจันทร์แบบไปธุระอะไรเงี้ยก็มีก็จะแจ้งลูกค้าไว้ทางเพจค่ะลูกค้าสนใจติดต่อได้ที่ไหนยังไงคะก็ส่วนมากลูกค้าประจำก็จะติดตามเพจอยู่แล้วค่ะก็ในเพจก็จะมีข้างเที่ยวเพจยืนดูดกาแฟเลยค่ะคือตามนี้เลยก็คือง่ายๆลูกค้ามาก็ซื้อกลับใช่ค่ะส่วนมากลูกค้าจะแบบจะไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็ซื้อแบบซื้อแล้วก็ไปกินในรถได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเหมือนเราเข้ากาแฟอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเสียเวลาลูกค้าส่วนใหญ่เขาแบบเราอยู่ข้างทางให้เขาสะดวกซื้ออะไรประมาณนี้ค่ะบางท่านก็ไม่ได้ลงจากรถก็สั่งเหมือนลูกค้าประจำบางทีก็มาถึงก็จอดเขาก็ไม่สั่งเราก็ทำให้เลยประมาณนี้ค่ะเบอร์โทรก็มีค่ะมีอยู่ข้างแก้วเลยใช่มีเพจเบอร์โทรไลน์แล้วก็เฟซค่ะอยู่ข้างแก้วพิกัดร้านก็แถวนี้ก็จะเรียกทางเข้านาหมื่นสี่อะค่ะก็คือถนนจุลประทานก็เลี้ยวมาถ้าเกิดมาจากในเมืองก็จะเป็นแยกต้าปราบเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็เลี้ยวขวาลงมาประมาณ100เมตรค่ะก็เจอร้าน